สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับช่องพูดจาภาษาเซลล์ครับพบกับแมนเช่นเคยครับที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่กันสักนิดนึงแล้วก็จะเรียนแจ้งคุณผู้ชมว่าในขณะที่คุณผู้ชมกำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับช่องพูดจาภาษาเซลล์ของเราครับผ่านเกณฑ์การรับรายได้ของทาง YouTube แล้วนะครับอันนี้แมนต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ให้การตอบรับช่องใหม่อย่างช่องพูดจาภาษาเซลล์เป็นอย่างดีตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ครับเราทำการแนะนำรถมาหลายต่อหลายรุ่นพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับในวันนี้แมนเลยจะมาทำการแนะนำอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นพาร์ทของช่วงล่างล้อยางนะครับอุปกรณ์ตกแต่งในส่วนของช่วงล่างล้อยางเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีผลนะครับมีผลในเรื่องของความสวยงามนะคุณผู้ชมมีผลในเรื่องของการขับขี่แล้วก็มีผลในเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับการตกแต่งในส่วนของช่วงล่างล้อยางเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าการจัดทรงนี่แหละครับค่อนข้างมีผลโดยตรงกับ3สิ่งนี้นะครับความปลอดภัยการขับขี่แล้วก็ความสวยงามวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ทราบว่าในการจัดทรงรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยมันมีอุปกรณ์แล้วมันมีอะไรที่จำเป็นและควรที่จะต้องเปลี่ยนต้องใส่บ้างนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะโดยส่วนมากครับรถยนต์ฟอร์ดที่ทำการตกแต่งนะครับไม่ว่าจะออกไปจากโชว์รูมแล้วไปแต่งทีหลังหรือว่าแต่งออกจากโชว์รูมไปเลยเนี่ยโดยส่วนมากก็จะแต่งในลักษณะของการยกสูงเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตกแต่งในแนวออฟโรดกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับการจัดทรงแบบเตี้ยซิ่งเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับหรือถ้ามีก็เป็นส่วนน้อยนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงการจัดทรงในลักษณะที่เป็นการยกสูงนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยครับว่าเวลาที่เราออกรถใหม่แล้วแต่งรถออกจากศูนย์ออกจากโชว์รูมเลยเนี่ยบางทีบางครั้งทำไมถึงราคาแตกต่างกันออกไปนะครับจริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยมันมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับที่มันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับที่มันอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการแถมของที่ปรึกษาการขายนะครับมันก็มีความจำเป็นที่พี่ๆที่ปรึกษาการขายเขาก็จะต้องบวกราคาตรงนั้นเข้าไปนะครับทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันว่าในการตกแต่งในลักษณะที่จะต้องยกสูงเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันเป็นอุปกรณ์หลักๆสำคัญนะครับคุณผู้ชมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับกล้องเข้ามาใกล้เลยครับอันดับแรกครับโอ้หนักสักนิดนึงครับอันนี้ตัวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับเจ้าสิ่งนี้ครับเรียกว่าปีกนกปรับองศาครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปสักนิดนึงครับคุณผู้ชมอันนี้วันนี้เราจะพูดถึงการตกแต่งในลักษณะที่ยกสูงไม่เกิน2นิ้วไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเรายกสูงเกินกว่านั้นเนี่ยสเต็ปการตกแต่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันจะแตกต่างออกไปมากกว่านี้นะครับวันนี้เราเอายกสูงที่ 1-2 นิ้วก่อนนะครับซึ่งค่อนข้างเป็นที่นิยมแล้วก็ตกแต่งกันอย่างแพร่หลายนะครับในมือที่ผมถือตอนนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าปีกนกปรับองศาครับคุณผู้ชมปีกนกปรับองศาอันนี้ทำหน้าที่อะไรครับก็คือในช่วงล่างของรถยนต์ฟอร์ดด้านหน้านะครับตัวช่วงล่างเนี่ยมันจะมีปีกนกนะครับโช๊คอัพแล้วก็ตัวสปริงนะครับคุณผู้ชมการที่เรายกสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าตำแหน่งขององศาของตัวรถเนี่ยมันแตกต่างออกไปครับคุณผู้ชมมันเลยมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยสามารถตั้งศูนย์ตั้งล้อได้ใกล้เคียงค่าเดิมที่มันออกมาจากโรงงานมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้ก็เป็นปีกนกปรับองศาจากค่ายโยงออฟโรดนะครับเจ้าปีกนกปรับองศาจากค่ายโยงออฟโรดเนี่ยตัวนี้เป็นปีกนกแบบกล่องนะครับเท่าที่แมนจับแมนถือเนี่ยตัววัสดุเหล็กที่ใช้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็การเชื่อมการต่อของตัวงานเนี่ยเขาเชื่อมด้วยระบบออโต้โรบอทนะครับคุณผู้ชมดูรอยเชื่อมนะครับนี่อ่าฮะมันก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยครับสำหรับตัวนี้เนาะจำเป็นขนาดไหนที่เราต้องเปลี่ยนปีกนกปรับองศาถ้าเราจะยกสูงนะครับอันนี้ผมให้ดูอีกสีนึงนะนี่ตัวงานก็ค่อนข้างสวยครับทีนี้จำเป็นขนาดไหนคุณผู้ชมที่เราจะต้องเปลี่ยนปีกนกปรับองศาอย่างที่ผมได้เรียนครับพอเรายกรถสูงขึ้นนะตำแหน่งของตัวรถตำแหน่งของล้อเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปจากเดิมจากค่าโรงงานนะครับไอ้เจ้าปีกนกปรับองศาตัวเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถตั้งศูนย์นะครับใกล้เคียงค่าเดิมมากที่สุดนะครับที่มันออกมาจากโรงงานเนาะสำหรับใครที่อยากยกสูงแต่ถามว่าไม่เปลี่ยนตัวนี้ได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ว่าคุณอาจจะเจอกับปัญหาในเรื่องของการกินยางนะครับซึ่งไอ้ปัญหาการกินยางเนี่ยยางของคุณก็อาจจะเสื่อมสมรรถภาพก่อนถึงเวลาอันควรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะยกสูงแนะนำให้เปลี่ยนตัวปีกนกปรับองศานะครับถัดมาครับคุณผู้ชมในส่วนของด้านหน้านะครับนอกเหนือจากปีกนกปรับองศาที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนแล้วคุณผู้ชมมันยังจะมีเจ้านี่ครับนี่ไอ้เหล็กก้านสิ่งนี้มันคืออะไรครับคุณผู้ชม
จ้าสิ่งนี้ครับมันเรียกว่าลูกหมากกันโครงคุณผู้ชมขนาดเนี่ยมันจะไม่ยาวมากนี่จะประมาณนี้อันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมดูเจ้าสีดำๆนี้มันคือลูกหมากกันโครงเดิมคุณผู้ชมเห็นไหมครับความแตกต่างความแตกต่างคือไอ้ของเดิมเนี่ยมันยาวคุณผู้ชมตัวนี้คือลูกหมากกันโครงเวลาที่เรายกสูงไปแล้วเราจะต้องเปลี่ยนมันจะสั้นลงฮะถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนก็อย่างที่บอกตอนแรกแหละครับพอเรายกรถสูงขึ้นนะตำแหน่งองศาต่างๆเนี่ยของรถมันเปลี่ยนไปนะครับไอ้เจ้าลูกหมากกันโครงเดิมที่มันยาวแบบนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบสั้นแบบนี้นะครับถ้าเรายังใช้ไอ้แบบยาวนี้อยู่นะคุณผู้ชมมันอาจจะทำให้เจ้าตัวลูกหมากกันโครงนี้งอได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับต้องเปลี่ยนอันนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆนะครับลูกหมากกันโครงเนาะทีนี้ครับในการยกสูงในส่วนของด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมมันจะทำได้2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการแรกคือหากเราไม่เปลี่ยนโช๊คอัพมันจะมีเจ้าสิ่งนี้ครับเจ้าสิ่งนี้มันเรียกว่าบูทต่อหัวโช๊คครับมันก็จะมีตั้งแต่1นิ้วคุณผู้ชม1นิ้ว2นิ้วรวมไปจนถึง3นิ้วนะครับความหนาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ถ้าคุณผู้ชมจะยก3นิ้วเนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้วิธีการลองบูทแบบนี้นะครับเราควรจะใช้วิธีการที่เปลี่ยนโช๊คอัพไปจะดีกว่านะแต่ว่าถ้ายก2นิ้วเนี่ยยังไหวอยู่กับการใช้บูทต่อหัวโช๊คเนาะที่ผมที่แมนถืออยู่นี้ก็จะเป็นบูทต่อหัวโช๊คของแบรนด์ออปชั่นนะครับออปชั่น 4x4 เนาะงานก็เป็นอลูมิเนียมนะคุณผู้ชมแต่ดูค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับทำสีอโนไดส์นะก็สวยงามนะครับตัวเนี้ยมันจะทำการหมุนโช๊คของเราให้สูงขึ้นนะครับสำหรับด้านหน้านะแต่ถ้าเราทำการยกสูงด้วยการเปลี่ยนโช๊คนะครับไอ้เจ้าตัวหนุนหัวโช๊คเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นคุณผู้ชมนี่ผมจะให้ดูถ้าเราเปลี่ยนโช๊คปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมมันจะสามารถยกสูงได้ด้วยการสไลด์กระบอกแบบนี้ครับไอ้เจ้าตัวจานรับสปริงเนี่ยมันสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับนี่เห็นไหมแบบนี้คุณผู้ชมนี่มันปรับขึ้นปรับลงได้นะครับสูงสุดก็จะอยู่ที่2นิ้วนะครับถ้าเราทำการเปลี่ยนโช๊คนะตัวหนุนหัวโช๊คก็จะไม่จำเป็นนะครับทีนี้ถ้าให้ผมแนะนำนะครับหากเราต้องการยกเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆมันทำได้ทั้ง2แบบนะครับทั้งเปลี่ยนโช๊คทั้งใช้ตัวบูทต่อหัวนะครับงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญคุณผู้ชมเรามีงบประมาณเท่าไหนเราก็ทำไปเท่านั้นก่อนนะครับวันไหนที่เราอยากจะทำสุดทำดีทำจบไปเลยนะครับงบประมาณเราถึงแล้วเราก็ค่อยเลือกในแบบที่เราไหวนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่าเรางบประมาณน้อยแล้วเราไม่สามารถแต่งรถได้เลยแบบนั้นไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมโอเคทีนี้ผมพูดถึงตัวบูทต่อหัวโช๊คไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการเปลี่ยนโช๊คคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับอุ้ยนักเอาเรื่องอุ้ย เอาต้องแบกหน่อยตัดออกเด้อตรงนี้บ่แข็งแรงอีหลีวะเจ้าสิ่งที่ผมถืออยู่นี้ก็คือโช๊คอัพด้านหน้านะครับโช๊คอัพตัวนี้เป็นโช๊คอัพของ Profender คุณผู้ชมรุ่น OEM 2.5 นะตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวแพงของ Profender เขาแหละนะครับอันนี้มันสามารถทำการยกสูงได้นะครับจากสแตนดาร์ดได้2นิ้วเนาะก็คือเราไม่ต้องไปใช้ตัวหนุนหัวโช๊คนะครับเนื่องจากว่าเขามีมาในตัวเห็นไหมครับนี่คุณผู้ชมแล้วความพิเศษของเจ้าตัวเนี้ยนะครับแกนโช๊คนะคุณผู้ชมขนาด22มิลนะครับลูกสูบขนาด60มิลนะใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีซับแท้งแยกออกมาแบบนี้นะครับนอกเหนือจากการเปลี่ยนโช๊คอัพมันที่มันทำให้เรายกสูงได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมก็จะได้ performance ของตัวโช๊คนะครับที่มันจะทำงานได้ดีกว่าเดิมนะครับมันจะรองรับการขับขี่ของเราได้ทุกสภาพถนนนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยกล้องมาดูใกล้ครับมันสามารถปรับความนุ่มความแข็งได้8ระดับด้วยกันนะครับนี่มันก็จะหมุนตรงนี้นะครับโอ้มันก็หนืดเอาเรื่องพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่มันปรับความนุ่มแข็งได้ตรงนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเจ้าโช๊คตัวนี้มันจะปรับได้ในช่วงของการคืนตัวนะครับการคืนตัวก็คือรีบาวของโช๊คนั่นเองนะครับตัวนี้ช่วงยุบจะปรับไม่ได้นะครับจะปรับได้แค่รีบาวก็8ระดับนะครับซึ่งมันก็แข็งอยู่นะในการใช้มือหมุนนะนี่อาจจะต้องใช้หกเหลี่ยมนะคุณผู้ชมตัวงานเนี่ยล้วนค่อนข้างแข็งแรงเลยคุณผู้ชมนอกเหนือจากปรับความนุ่มแข็งได้แล้วนะครับเรายังปรับค่าความแข็งของสปริงได้ด้วยนะมันสามารถกดสปริงให้แข็งหรือคลายให้อ่อนกว่านี้ได้นะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับมันจะมีรูให้เราไขหกเหลี่ยมนี่
นะฮะเป็นโช๊คอัพแบบโมโนทูปนะครับกระบอกชั้นเดียวกระบอกชั้นเดียวข้อดีของมันก็คือกระบอกใหญ่แกนใหญ่นะครับระบายความร้อนได้ดีด้วยความที่ว่าห้องการทำงานเนี่ยมันก็มีชั้นเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้ที่ผมถือซับแท้งอยู่มือข้างซ้ายผมเนี่ยในนี้ก็จะมีน้ำมันไฮดรอลิกนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีลูกยางที่บรรจุแก๊สไนโตรเจนอยู่นะครับโช๊คอัพที่มีน้ำมันเยอะๆมีแก๊สช่วยมันก็จะช่วยให้การทำงานของลูกสูบเนี่ยเวลาที่มันเจอสภาพถนนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับการโฟลว์ของตัวลูกสูบการยุบตัวการคืนตัวเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าโช๊คที่มาจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมซึ่งไอตัวที่ผมถือเนี่ยงบประมาณที่ต้องใช้ก็ถือว่าสูงอยู่นะโช๊คหน้าเมื่อสักครู่อันนี้ผมจับมาแวบๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวที่รองลงมานะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโมโนทูป 2.0 โช๊คระบบโมโนกระบอกชั้นเดียวเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้มันปรับนุ่มแข็งไม่ได้นะครับปรับค่าความแข็งของสปริงไม่ได้เนาะตัวเนี้ยเขาจะขายแยกกับสปริงต่างหากนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้สปริงเดิมของรถเดิมที่ติดรถมาไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานไปแล้วมันเสื่อมสภาพเราใช้รถมานานสปริงมันเริ่มล้าเริ่มอ่อนเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับมันจะทำการยกสูงได้ด้วยการสไลด์กระบอกนะครับตัวนี้แกนมันก็จะอยู่ที่20มิล นะขนาดลูกสูบก็จะอยู่ที่56มิล นะครับกระบอกน้ำ3มิล นะสำหรับตัวนี้งบประมาณเนี่ยก็จะประหยัดกว่าเจ้าตัวที่ผมถือเมื่อกี้ลงมาเยอะเลยนะครับในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ขับรถหวือหวาในสไตล์นักแข่งขนาดนั้นนะครับตัวนี้ก็น่าจะใช้งานเอาอยู่อยู่นะด้านหน้าไปแล้วครับคุณผู้ชมทีนี้เราจะมาพูดถึงด้านหลังกันบ้างครับการยกสูงในส่วนของด้านหลังเนี่ยวิธีที่แพร่หลายที่สุดณตอนนี้นะคุณผู้ชมนั่นก็คือการรองก้อนครับคุณผู้ชมกล้องมาดูใกล้ๆครับเจ้าสิ่งที่ผมถืออยู่นี้คือก้อนรองยกสูงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นก้อนลักษณะธรรมดานะมันจะมีอีกแบบนึงที่เป็นก้อนยกปรับองศาแบบนี้นะครับนี่เห็นหน้าตามันใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นก้อนยกงานของออปชั่นนะครับ 4x4 เนาะก็ดูแข็งแรงเลยก้อนแบบธรรมดากับก้อนแบบปรับองศามันก็ต่างกันนะคุณผู้ชมซึ่งถ้างบประมาณเราน้อยเราก็ใช้เป็นตัวของแบบธรรมดาไปนะครับถ้าเรามีงบประมาณพอสมควรเราก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับดูแข็งแรงกว่าแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะคุณผู้ชมแล้วก็อีกตัวนึงที่จำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนนะครับสำหรับด้านหลังนะตัวนี้เขาเรียกว่าสาแหลกนะครับคุณผู้ชมมันก็จะทำการรัดเจ้าตัวก้อนรองเนี่ยเข้ากับตัวรถของเรานะสาแหลกเดิมที่ติดรถมามันจะสั้นกว่านี้คุณผู้ชมมันจะรัดไม่ได้นะพอเราใส่ตัวก้อนยกไปแล้วนะครับมันก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะเจ้าตัวนี้มันก็จะยาวกว่าเดิมนะครับนี่อันนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนนะสำหรับด้านหลังนะของเดิมมันจะสั้นนะครับตัวนี้มันก็จะยาวขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราทำการยกสูงไปแล้วใช่ไหมส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของการแต่งรถเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดถึงต่อไปนั่นก็คือระบบเบรกครับตัวนี้ก็จะเป็นจานแต่งปั๊มเบรกแต่งนะครับจากค่ายเบมโบคุณผู้ชมตัวนี้สำหรับ Ford Ranger นะสำหรับใครที่มีงบประมาณนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเบรกแต่งชุดนึงเนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ถ้าใครต้องการความมั่นใจแล้วตัวเองมีงบประมาณที่จะเอื้อมถึงเนี่ยมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับที่ร้าน AA Auto Max นะโอเคครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราเห็นกันอย่างแพร่หลายที่รถยกสูงนิยมใส่กันนะครับนั่นก็คือบันไดไฟฟ้าครับก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับนี่ดำๆยาวๆตรงนี้นะครับเจ้าบันไดไฟฟ้าเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ความสวยงามแล้วครับคุณผู้ชมมันยังได้ความสะดวกสบายเพิ่มเข้ามาให้กับเราด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เวลาที่เราติดตั้งเข้าไปกับรถเวลาที่รถวิ่งไปบนท้องถนนครับบันไดตัวนี้จะถูกพับซ่อนเข้าไปในตัวรถของเรานะครับแล้วเวลาที่เราเปิดประตูจะก้าวลงจากรถนะครับเจ้าบันไดตัวนี้ก็จะยื่นออกมานะสำหรับรถแต่งยกสูงที่ใส่ล้อใหญ่ๆออฟเซ็ตลึกๆนะครับคุณผู้ชมแนะนำให้ใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะได้ไม่ต้องไปปาดไปแต่งตัวบันไดเดิมของตัวรถเหล่านั่นเองนะครับนอกเหนือจากจะสวยงามได้ความสะดวกสบายแล้วก็ยังเพิ่มความหรูหราพรีเมียมให้กับรถของเราด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกนะครับก็จะมีประมาณนี้ทีนี้เราไปดูในส่วนของพระเอกของงานกันครับนั่นก็คือล้อยางไปดูกันครับสำหรับลูกค้าท่านไหนครับที่กำลังตัดสินใจจะจองรถหรือซื้อหารถยนต์ Ford สักคันนะครับหากลูกค้าอยากจะแต่งรถออกจากศูนย์ออกจากโชว์รูมนะครับจองกับแมนเข้ามาเนี่ยดูครับคุณผู้ชมด้านหลังครับแมนมีล้อแม็กหลายแบบให้คุณผู้ชมเลือกเยอะแยะมากมายไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบ16ขอบ18ขอบ20นะครับออฟเซ็ตลบออฟเซ็ตบวก
มีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะไม่มีแบบที่คุณถูกใจนะเพราะว่ามันเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับสำหรับแบบล้อที่แมนมีให้กับคุณผู้ชมเลือกนะครับเรามาดูภาพประกอบกันคร่าวๆเลยครับดูครับนี่ครับชอบแบบไหนเลือกได้หมดเลยครับคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของ Next Gen Ranger เนี่ยครับโดยส่วนมากนะครับที่นิยมเล่นกันตอนนี้ก็จะเป็น Offset บวกลบ18นะครับคุณผู้ชมด้วยความที่ว่า Next Gen Ranger เนี่ยครับตัวซุ้มล้อเขาไม่ได้กว้างมากครับคุณผู้ชมการที่ใส่ล้อ Offset บวกเยอะๆหรือลบเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราจำเป็นจะต้องปาดหรือแต่งซุ้มล้อเยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงครับสำหรับ Next Gen Ranger ตั้งแต่รุ่น Wildtrak ขึ้นไปนะครับไม่สามารถใส่ล้อขอบ16ได้แล้วนะครับจะต้องใส่แม็กขอบ18เป็นต้นไปเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตายางกันครับว่ามีอะไรให้คุณผู้ชมเลือกบ้างตามมาเลยครับสำหรับยางของที่นี่นะครับมีให้คุณผู้ชมเลือกทุกแบบทุกลายทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยนะครับดูครับความเยอะของเขาเป็นโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับหมายความว่าคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะครับจองรถออกรถกับแมนเนี่ยสินค้าที่คุณผู้ชมจะได้เลือกเนี่ยจะมีน้อยแล้วก็ไม่ถูกใจนะครับตัดปัญหาตรงนี้ไปได้เลยครับนอกเหนือจากสินค้าที่มีเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำงานครับอุปกรณ์ในการให้บริการของเขาเนี่ยว่าสะดวกสบายทันสมัยขนาดไหนไปชมกันครับนี่ครับที่นี่ครับช่องเซอร์วิสเขามีเยอะมากๆเลยนะครับเจ้าหน้าที่เยอะครับให้บริการได้แบบทันท่วงทีเลยคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้คุณผู้ชมครับแมนพาคุณผู้ชมมาชมวิธีการตั้งศูนย์ครับที่ร้าน AA Auto Max เนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเรียบพร้อมสมบูรณ์เลยทีเดียวครับด้านหลังของเราเป็น Ford Ranger นะครับรุ่น Wildtrak นะครับตอนนี้กำลังทำการตั้งศูนย์นะคุณผู้ชมที่นี่เขาจะทำการตั้งศูนย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับมาดูใกล้เลยครับกล้องนี่มาเลยครับนี่นะฮะเขาจะทำการตั้งศูนย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับคุณผู้ชมมีลิฟต์มีอุปกรณ์ค่อนข้างครบพร้อมครับแล้วก็จอ Data มันจะไปขึ้นตรงนู้นครับตัวการตั้งค่าต่างๆมันจะมาขึ้นตรงจอตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นจอ Data ครับข้อมูลต่างๆมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับนี่คุณผู้ชมจะเห็นลักษณะของการวัดค่าต่างๆนะครับเขาก็จะตั้งหลังจากการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วเนี่ยให้มันตรงกับค่าเดิมที่มาจากโรงงานมากที่สุดนะครับนี่วัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับก็ถือว่าคุณผู้ชมสามารถมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยนะครับว่ารถที่ออกจากศูนย์ออกจากโชว์รูมเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำการตกแต่งออกไปนะครับไม่ได้มั่วนะครับมีหลักการแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ครับมั่นใจได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่สงสัยนะครับว่าหลังจากการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางไปแล้วที่เขาบอกว่ามันล้นซุ้มแล้วมันต้องแต่งซุ้มเนี่ยมันต้องแต่งประมาณไหนนะครับคือช่างเนี่ยเขาก็จะตัดแต่งส่วนบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อให้ล้อเนี่ยมันไม่ติดซุ้มนะครับเวลาที่เราหักพวงมาลัยเลี้ยวเนี่ยมันก็จะไม่ไปครูดกับส่วนต่างๆของรถนะครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สำหรับข้อมูลที่แมนนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจนะครับมองหารถยนต์ Ford สักหนึ่งคันครับแล้วต้องการที่จะแต่งออกจากโชว์รูมนะครับเชื่อมั่นได้เลยครับว่าจองรถออกรถกับแมนนะครับทำการตกแต่งกับทีมงานมืออาชีพนะครับสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดตั้งให้กับคุณผู้ชมมีประกันนะครับสินค้าเกิดมีปัญหาหรือว่าผุพังก่อนเวลาอันสมควรเนี่ยทางเรามีประกันมีการเปลี่ยนมีการเคลมให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับสิ่งสำคัญครับการโอนเงินจองโอนเงินดาวในการซื้อรถกับแมนนะครับไม่มีการโอนเงินให้เซลล์แต่อย่างใดนะครับโอนเงินตรงเข้าบริษัทเท่านั้นนะครับ 100% ไม่ต้องโอนเงินให้เซลล์สักบาทนะครับเงินที่คุณทำการจองรถโอนเงินดาวโอนเงินค่าตกแต่งอุปกรณ์นะครับจ่ายตรงเข้าบริษัทนะครับไม่มีการจ่ายให้เซลล์มั่นใจได้เลยครับว่าคุณจะไม่โดนหลอกจ่ายเงินฟรีๆอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากการทำธุรกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจ่ายเข้าบริษัทเท่านั้นนะครับไม่มีจ่ายให้แมนแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0614345995นะครับหรือสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับจะติชมจะแนะนำจะแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าแมนเห็นแล้วแมนจะมาตอบให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับและที่ขาดไปไม่ได้สำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณเจ้าของสถานที่ครับร้าน AA Auto Max ลำลูกกาคลอง2ครับจำหน่ายล้อ Max ยางรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งช่วงล่างครบวงจรครับเอื้อเฟื้อให้สถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้ครับ
เอาละครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาชมแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับทุกๆการติดตามคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ฝากไว้ด้วยครับช่องพูดจาภาษาเซลล์วันนี้ขอลาไปก่อนเซลแมนฟอร์ดปทุมดูแลคุณตลอดชีวิตลาไปแล้วสวัสดีครับ